มาซาโยชิซอนเจ้าของซอฟต์แบงค์มีวิธีพรีเซนต์อย่างไรให้สะกดคนฟังได้อยู่หมัดลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะนำหลากเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิถ้าพูดถึงคนที่พรีเซนต์ได้อย่างมั่นใจแล้วก็สะกดคนฟังได้เนี่ยนะคะหลายคนคงจะนึกถึงสตีฟจ็อบส์ผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็อดีต CEO ของ Apple ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนอกจากสตีฟจ็อบส์นะคะก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยค่ะที่สามารถพูดนำเสนอได้อย่างมั่นใจแล้วก็สามารถสะกดคนฟังได้ไม่แพ้กันถ้าลองมองมาที่ผู้บริหารในฝั่งเอเชียเนี่ยนะคะหนึ่งคนที่มีคุณสมบัตินี้ชัดเจนเลยก็คือคุณมาซาโยชิซอนนั่นเองคุณมาซาโยชิเนี่ยนะคะหลายคนรู้จักกันดีในนามของ Founder แล้วก็ CEO คนปัจจุบันของ SoftBank นะคะบริษัทที่เป็นเจ้าของหลากหลายธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งเป็นเจ้าของกองทุน Vision Fund ที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตดีในอนาคตนะคะก็ถ้าพูดถึงบริษัทใหญ่ๆที่ทั่วโลกรู้จักกันดีแล้ว SoftBank ก็เป็นหนึ่งใน Investor เนี่ยนะคะก็มีทั้ง Alibaba Uber แล้วก็รายล่าสุดกำลังจะเข้าตลาดตามพี่ๆเข้าไปเนี่ยก็คือ Grab นั่นเองนอกจากมาซาโยชิซอนนั้นจะได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แหลมคมมากในด้านของการเลือกลงทุนในกิจการต่างๆแล้วเขาคนนี้เนี่ยนะคะยังได้รับการยกย่องด้วยค่ะว่าเป็นคนที่สามารถพรีเซนต์ได้ลื่นไหลมั่นใจดึงดูดผู้ฟังได้ดีคนหนึ่งของโลกเลยทีเดียวลองมาดูเทคนิคกันนะคะว่าในการพรีเซนต์ให้เขาดูมั่นใจแล้วก็สามารถสะกดคนฟังได้เนี่ยคุณมาซาโยชิซอนเขาใช้วิธีไหนเขาบอกว่ามีหลักๆนะคะประมาณ4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือเขาบอกการพรีเซนต์ที่ดีเนี่ยต้องไม่มีโพยกฎเหล็กข้อนี้ของมาซาโยชิซอนนะคะเขาบอกว่าห้ามหยิบโพยขึ้นมาอ่านเด็ดขาดระหว่างการพรีเซนต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าโพยเนี่ยนะคะจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจของเราออกจากผู้ฟังคือลองนึกสภาพดูสิคะว่าเรากำลังดูคนพรีเซนต์เนาะแล้วคนพรีเซนต์คนนั้นก็ก้มหน้าก้มตาอ่านกระดาษให้เราฟังอยู่สายตาคนฟังอย่างเราๆอ่ะมันก็จะไปโฟกัสที่ตัวกระดาษแผ่นนั้นหรือไม่ก็ท่าทางอากัปกิริยาของคนพูดที่มัวแต่จ้องจะอ่านกระดาษแผ่นนั้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยในมุมของคนพูดเองคุณมาซาโยชิก็บอกนะคะว่าการมีโพยเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิในการพูดด้วยเพราะเราจะกังวลว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดไม่ตรงกับสิ่งที่จดมาหรือเตรียมมาหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอเรามีความกังวลใช่ไหมมันก็จะส่งผลให้บุคลิกภาพของเราบนเวทีหรือขณะที่เราพูดเนี่ยมันดูไม่ดีเพราะว่ามันสูญเสียความมั่นใจและแน่นอนว่าพอภาพหรือว่าความมั่นใจของเรามันหายอ่ะผู้ฟังเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจถ่ายทอดอะไรให้กับพวกเขาฟังคือเรามันก็จะมัวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีปัญหากับตัวเองอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ใส่พลังให้กับคนฟังอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าอย่าให้สไลด์เด่นกว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดลองไปเปิดดูวิดีโอที่คุณมาซาโยชิเขาพูดพรีเซนต์ใน YouTube ทั้งหลายนะคะหลายคนเนี่ยจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าสไลด์ประกอบการบรรยายของคุณมาซาโยชิใน1หน้าเนี่ยจะมีแค่แบบ key message หรือว่าข้อความสั้นๆแค่1ประโยคเท่านั้นเองนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นแบบรูปภาพใหญ่ๆที่ดูไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะแต่ว่ามองแล้วเนี่ยเวลาเราฟังไปด้วยแล้วมองรูปภาพนี้ไปด้วยอ่ะมันจะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่คุณมาซาโยชิเขาอยากจะอธิบายกับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองคุณมาซาโยชิเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วสไลด์เนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบค่ะคนพูดต่างหากที่เป็นพระเอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ข้อความบนสไลด์ให้น้อยที่สุดแต่ว่าให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ให้เลือกใช้ภาพประกอบที่จะช่วยเสริมสิ่งที่เราพูดให้คนเนี่ยเห็นภาพได้ดีที่สุดนะคะและสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าให้สไลด์เนี่ยเด่นกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังสิ่งที่เราพูดนะไม่ใช่ฟังสิ่งที่สไลด์พูดส่วนข้อที่3นะคะเขาบอกว่าใน1สไลด์เนี่ยให้พูดไม่เกิน3ประเด็นค่ะโดย3ประเด็นที่ว่านี้เนี่ยคุณมาซาโยชิบอกว่าต้องเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้ key message ที่ใส่ไว้ในสไลด์นั้นๆด้วยนะโดยคุณมาซาโยชิเขาบอกเทคนิคนะคะว่าเขาจะพูด3ประเด็นต่อ1สไลด์และในแต่ละประเด็นเนี่ยเขาจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีค่ะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้ว1สไลด์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 8-9 นาทีเท่านั้นนะคะ
พราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยผู้ฟังอาจจะรู้สึกเบื่อกับประเด็นที่เราพูดแล้วมันเหมือนแบบถ้าเกิน3นาทีต่อ1ประเด็นมันจะเริ่มวนๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะข้อที่4ค่ะเขาบอกให้เตรียมสไลด์ด้วยตัวเองอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหารระดับสูงหลายๆท่านนะคะที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เตรียมสไลด์เองเนาะจะให้น้องๆในออฟฟิศหรือว่าให้เลขาเป็นคนเตรียมให้ปัญหาที่เจอก็คือเวลาที่พรีเซนต์แล้วเนี่ยผู้บริหารเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่ากังวลไงว่าเรื่องเนื้อหาสไลด์ถัดไปเนี่ยมันคืออะไรนะบางทีก็แบบเหมือนจะจำไม่ค่อยได้นะคะก็จะแสดงออกมาในแววตาสีหน้าท่าทางแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยมั่นใจในการพรีเซนต์นั่นเองนะคะข้อแนะนำของคุณมาซาโยชิค่ะเขาบอกปัญหานี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำสไลด์ด้วยตัวเองเพราะจะได้รู้ว่าสไลด์ต่อๆไปเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงประเด็นอะไรแล้วสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อสารออกไปเนี่ยเราพูดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เหลืออีกกี่สไลด์ที่ต้องพูดนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องที่จะพรีเซนต์เนี่ยมันก็คือตัวคนพรีเซนต์เองนั่นแหละถูกไหมปิดท้ายด้วยสิ่งที่สำคัญนะคะมาซาโยชิซอนเนี่ยแนะนำนะคะว่าเราจะพรีเซนต์ได้เป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่เราถ่ายทอดอย่างแท้จริงค่ะแน่นอนนะคะว่าการเข้าใจทุกอย่างหมดจดเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปได้และที่สำคัญก็คือพอเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของเนื้อหาแล้วอะแล้วเราเข้าใจในแก่นของสารนั้นจริงๆเราจะสามารถนำสไตล์ของตัวเราเองเนี่ยนะคะมาปรับนะว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็อินเทอร์แอคกับกลุ่มผู้ฟังที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไหลลื่นที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นคือคุณมาซาโยชิบอกว่าเราจะรู้ว่าเราควรใช้คำอธิบายแบบไหนเมื่อต้องพรีเซนต์ให้กับคนที่เป็นผู้บริหารฟังหรือว่าควรจะต้องเหมือนตีความสารที่เราต้องการจะสื่ออย่างไรใส่แอคชั่นยังไงนะคะเพื่อที่จะอธิบายเรื่องนั้นๆเนี่ยให้คนทั่วๆไปฟังซึ่งแน่นอนว่าวิธีการส่งสารออกไปมันก็อาจจะแตกต่างกันสำหรับคนที่เข้ามาฟังในแต่ละกลุ่มที่มีแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันนั่นเองสรุปง่ายๆนะคะก็คือก่อนที่จะพรีเซนต์หรือว่าพูดให้คนอื่นฟังได้อย่างดีนั้นเนี่ยต้องมั่นใจก่อนค่ะว่าตัวเราเองเข้าใจสิ่งที่จะพูดโดยสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆนะคะที่เหลือเนี่ยก็แค่มีความมั่นใจออกมาถ่ายทอดให้เป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังมากที่สุดนั่นเองและการพรีเซนต์ทุกครั้งของเรานั้นก็จะสามารถสะกดคนฟังให้คล้อยตามไปกับสิ่งที่เรานำเสนอได้เหมือนกับที่คุณมาซาโยชิซอนนั้นใช้มาตลอดการพรีเซนต์ของเขานั่นเองค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean และ Blockdit